สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาพันธุ์ไม้บายนิตยานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะพินิจจะมาแนะนำวิธีการนะคะในการตอนกิ่งไม้นะคะเพื่อนๆสามารถนำวิธีการนี้ไปประยุกต์ใช้นะคะในการตอนกิ่งต้นไม้นานาชนิดได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นมะกรูดมะนาวนะคะส้มโอต้นสะเดานะคะเป็นไม้ผลทั่วไปเพื่อนๆสามารถนำวิธีการของพินิจนะคะไปใช้ในการตอนกิ่งไม้นานาชนิดได้นะคะส่วนไม้ของพินิจนะคะเป็นไม้ประดับนะคะตัวนี้พินิจตอนเอาไว้ก็คือเป็นต้นสนใบพายนะคะเป็นไม้ประดับที่มีราคาค่อนข้างสูงนะคะเพราะเขานำไปทำเป็นไม้บอนไซนะคะตัวนี้ต้นเล็กๆเป็นไม้ประดับใส่กระถางต้นเล็กๆถ้าเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะกิ่งเล็กๆก็จะอยู่ที่ประมาณ40-50บาทแล้วนะคะส่วนตัวนี้พี่นิตรเอาไว้ตอนนี้2กิ่งนะคะกว่าจะได้รากออกมาขนาดนี้นะคะพินิจมีขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะคะวันนี้พินิจจะมาทำให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับการตอนกิ่งไม้นะคะซึ่งเพื่อนๆก็สามารถไปประยุกต์ใช้ได้เลยนะคะสำหรับขั้นตอนนี้วิธีการนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์นะคะวิธีการของพินิจรากออกดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆก็เราไปดูกันเลยนะคะว่าอุปกรณ์มีอะไรกันบ้างวิธีการมีอย่างไรบ้างไปดูกันเลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะตัวแรกเลยก็จะเป็นอันนี้เลยค่ะขุยมะพร้าวนะคะเสร็จแล้วก็จะมีกะปิตัวนี้เป็น B1 นะคะน้ำยาเร่งรากนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องดื่มบำรุงกำลังเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะเครื่องดื่มตัวนี้เสร็จแล้วก็จะมีมีดที่จะใช้ตอนนะคะก็จะมีถุงใส่ขุดมะพร้าวตัวนี้ก็จะเป็นหนังยางนะคะก็มาดูวิธีการกันเลยค่ะน้ำเปล่าครึ่งลิตรนะคะก็จะใช้ B1 ตัวนี้นะคะ1ช้อนชา2ช้อนชานะคะพี่นี่จะใช้2ช้อนชานะคะเทใส่บัวเลยค่ะเพื่อทำการลดขุยมะพร้าวของเราให้เปียกนะคะลดให้เปียกเลยนะคะเสร็จแล้วก็เปียกเราก็นำมะพร้าวที่เราผสมคลุกเคล้ากันจนเปียกนะคะจนสามารถกำได้นะคะเปียกแฉะเลยนะคะก็เตรียมใส่ถุงไว้นะคะเพื่อเอาไว้ทำการตอนนะคะสำหรับเพื่อนๆก็ถ้ามีหลายๆกิ่งก็ทำไว้หลายๆถุงก็ได้นะคะอัดให้แน่นเลยนะคะอัดลงไปให้แน่นนะคะเพื่อที่จะเก็บไว้ทำการตอนกิ่งนะคะสำหรับขั้นตอนการตอนนะคะพี่นิดจะไปต่อในคลิปที่2นะคะคลิปนี้ก็เป็นการแนะนำนะคะและเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการที่จะตอนกิ่งให้เพื่อนๆดูนะคะคลิปต่อไปนะคะพี่นิดก็จะสอนวิธีการตอนนะคะอย่างละเอียดนะคะติดตามนะคะเพื่อนๆอันนี้นะคะก็คือมะพร้าวที่เราจะเตรียมตอนกิ่งนะคะเสร็จแล้วนะคะสำหรับน้ำยาเร่งรากนะคะที่พี่นิดจะใช้ในการป้ายกิ่งนะคะเวลาเราตอนกิ่งไม้นะคะก็จะใช้ด้วยกัน2อย่างก็จะมีกะปินะคะเป็นชนิดไหนยี่ห้อไหนก็ได้นะคะและเครื่องดื่มชูกำลังนะคะจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะพี่นิดก็จะใช้2ตัวนี้นะคะนี่คือกะปิอันนี้2ช้อนชานะคะอ
ครื่องดื่มชูกำลังพี่นิดจะใช้1ฝานะคะเทลงไปเลยเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะตีให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะกลิ่นน่ารับประทานมากเลยนะคะตัวนี้เหมือนน้ำพริกกะปิบ้านเราเลยนะคะตัวนี้มีผักนำมารับประทานด้วยได้เลยนะคะก็ตีให้เข้าเป็นเนื้อเดียวกันนะคะตัวนี้คือที่พี่นิดจะใช้ป้ายกิ่งเวลาตอนนะคะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้นะคะก็จะใช้3อย่างนี้นะคะในการตอนกิ่งก็คือน้ำยาเร่งรากที่เราทำขึ้นมาเองนะคะก็มีส่วนผสมของเครื่องดื่มชูกำลังนะคะกับกะปิแล้วก็มีมีดนะคะในการที่จะตอนกิ่งและมีขุยมะพร้าวที่เราทำมาไว้แล้วนะคะ